มาประมาณ12ปีนะครับกรรมการผู้จัดการมักจะพูดเสมอว่าลิทาคือครอบครัวใหญ่ไม่เหมือนกับเจ้านายกับลูกน้องนะครับใส่ใจกับพนักงานทุกคนนะครับแล้วก็รักพวกเราทุกคนครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับผมเจ็บป่วยนะครับล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลไปประมาณ1เดือนนะครับเจ้านายและผู้บริหารนะครับตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการรวมไปถึงเจ้านายระดับต่างๆนะครับสละเวลาไปเยี่ยมด้วยตัวท่านเองนะครับก็รู้สึกประทับใจตรงนี้จริงๆครับสมมุติว่าเราแก้ปัญหาไม่ได้ด้วยตัวเองนะครับท่านก็จะลงไปยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขนะครับให้มันประสบความสำเร็จลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็จะไม่ปล่อยให้เราผ่านอุปสรรคนั้นไปโดยลำพังนะครับรู้สึกว่าภูมิใจมากนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทก่อสร้างที่ในวงการก่อสร้างยอมรับกันว่าเป็นบริษัทที่มีศักยภาพที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศไทยนะครับถึงจะบริษัทเราจะใหญ่มากๆแต่ว่าความเป็นพี่น้องความเป็นแฟมิลี่เรามีให้กันตลอดเวลาเรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กันเรามีความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือกันก็ทำให้งานมันสำเร็จด้วยที่ว่าเราเหนื่อยแต่ว่าเราทุกคนเราร่วมแรงร่วมใจกันทำงานนะครับขอให้ภูมิใจในการที่ว่าได้มาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทลิทาในการสร้างสิ่งปลูกสร้างในทุกงานนะครับแล้วก็ช่วยกันสร้างบริษัทของพวกเรานะครับให้มันเจริญเข้มแข็งอย่างนี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับทำงานกับลิทามาตั้งแต่ปี2542ก็เรียนจบมาก็ไม่ได้มาทำงานที่นี่ก็ตอนนั้นก็เป็นช่วงอะไรวิกฤตเศรษฐกิจประทับใจนะครับที่ลิทาให้โอกาสเราทำงานขอให้ชาวลิทาเนี่ยทำงานด้วยความตั้งใจแล้วก็มีวินัยซื่อสัตย์ก็กตัญญูต่อบริษัทนะครับครับคือมาทำงานเนี่ยผมว่าเรามีความตั้งใจมีวินัยซื่อสัตย์แค่นี้ผมว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่จำเป็นต้องนี่แต่ผมก็เท่านี้แหละครับลิทานี่ก็เป็นเหมือนเขาเรียกเป็นพ่อแม่ก็ได้เพราะว่าให้ชีวิตใหม่เราก็ต้องมีความกตัญญูมีความซื่อสัตย์แล้วก็ขยันเพื่อจะตอบแทนบุญคุณเท่านี้แหละครับเรามีครอบครัวที่บ้านเราก็มีครอบครัวที่สองก็คือที่ทำงานคือลิทาที่นี่อยากบอกว่ารักลิทามากครับถ้าไม่มีลิทาก็คงจะไม่มีพวกเราทุกวันนี้ครับทำหน้าที่แบบต้อนรับพนักงานทุกคนเปิดตัวให้ทุกคนรักทุกคนอ่ะเพื่อนๆน่ารักกันทุกคนนะคะลิทาคือผู้ให้เราให้กับทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผมนะครับก็ขอบคุณลิทาจริงๆครับผมให้ประสบการณ์ในการทำงานการดำเนินชีวิตก็มีความสนุกสนานในการทำงานไม่เครียดไม่ซีเรียสเป็นอะไรที่ดีมากค่ะหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานที่ได้ทำงานที่เราเจอครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจแล้วไงค่ะมันก็เลยรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขที่ทาให้ความเป็นอยู่ที่ดีค่ะให้ทุกอย่างค่ะให้การทำงานให้สิ่งที่ดีๆนะเป็นญาติพี่น้องกันที่เราให้ความจงรักภักดีกับลิทาคุณคือครอบครัวของผมนะครับ